ไปกับเล็กอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าอันนี้มันคืออะไรและอันนี้ผมเคยเห็นมันเด็กน้อยเขาเล่นกดรีโมทรถวิ่งผมเห็นตามรถบังคับบ้างเครื่องบินบังคับบ้างผมก็เลยนำมาดัดแปลงใช่ครับและจากการบังคับให้เดินหน้าแต่ถอยหลังไม่ได้ในเครื่องตัวนี้เพราะว่าเป็นถอยไม่ได้ครับพี่กองคุ้มคุ้มตัวนี้เป็นตัวสมองกลของเครื่องหยอดเมล็ดข้าวรีโมทคอนโทรลซึ่งมีแผงการหยอดนะครับหยอดลงไปในช่องของแต่ละช่องแต่ละช่องครับผมใช่เรื่องนี้ครับตามขนาดแล้วใช่ไหมคุณครูอนุชีพครับประมาณนี้ครับคุณเล็กประมาณนี้ประมาณนี้ได้ตรงนี้เปลี่ยนฝาปิดเดินหน้านะครับเดินหน้าเดินหน้าไปข้างหน้าเมื่อไหร่นะครับล้อตัวนี้ก็จะหมุนตามนะครับเมื่อล้อหมุนตามนะครับเมล็ดข้าวก็จะหล่นตามที่เห็นนะครับลงตามช่องที่แต่ละกองที่หล่นลงไปตามพื้นดินนะครับนี่คือการทำงานของเครื่องหยอดข้าวรีโมทคอนโทรลพลังงานแสงอาทิตย์นะครับมันจะหล่นลงไปนะครับหล่นลงไปตามนี้สม่ำเสมอไปตลอดนะครับเพราะว่าเราได้ทำที่นี่กี่โวลต์นะครับแบตเตอรี่24โวลต์นะครับกี่แอมป์ลูกละ100แอมป์นะครับคือเราจะใช้การชาร์จโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อ้าวพอเพื่อไปแล้วป้อยพอจะมาตากแดดวันนั้นนี่มาตรการใหม่ๆนะครับตัดยกไอตัวนั้นแหละไอตัวนั้นน่ะคือล้อรถไม่ใช่มอเตอร์ไซค์มั้งนี่ล้อไอนี้เผาล้อรถเผาล้อรถยนต์ครับเอามาตัดหน่อยไม่ให้มันกว้างออกยาวเพื่อเราเลยคิดพวกตัวนี้ขึ้นมาวางแผนออกแบบมาวางแผนออกแบบมากว่าคิดส่วนเองอยู่ในนี้นี่ลงมาเลยครับเมื่อเราหยอดข้าวลงในช่องหยอดข้าวแล้วนะครับเมื่อล้อหมุนนะครับล้อหมุนนะครับเครื่องเดินหน้าก็จากแรงบันดาลใจนะครับก็คืออยากให้การทำการเกษตรให้เป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับแต่สมัยก่อนนี่การทำงานต้องชาวนาต้องหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับเลยทางคณะกศน.อำเภอลำยืนนะครับโดยท่านผู้อำนวยการทิติประสานสอนนะครับท่านส่งเสริมและก็สนับสนุนกศน.อำเภอลำยืนนะครับให้นักศึกษารวบรวมทำโครงงานนะครับแล้วก็ทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องลดการใช้พลังงานที่เป็นพลังงานน้ำมันนะครับใช้พลังไฟฟ้านะครับก็ให้
นั้นมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนทุกอย่างก็ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้นะครับไม่ได้ใช้น้ำมันก็เป็นการเพิ่มรายได้แล้วก็การทำงานรวดเร็วนะครับต้นทุนต่ำระบบการทำงานของเครื่องนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีความทันสมัยนะครับก็จะใช้เป็นนะครับก็ใช้โดยใช้รีโมทในการบังคับการทำงานนะครับปลูกเดินนะครับเราสามารถที่จะนั่งอยู่ในร่มนะครับเครื่องก็จะเดินไปตามที่เห็นนะครับตามเราถ่ายวีดีโอนะครับก็จะใช้รีโมทบังคับนะครับเดินไปเดินมานะครับเริ่มแรกก็จากการเติมข้าวนะครับในช่องหยอดข้าวที่มี5ช่อง5ช่องก็หยอดข้าวลงไปประมาณที่6กิโลนะครับก็เสร็จ1ไร่พอดีประมาณ1ไร่พอดีแล้วก็เครื่องเดินไปนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเดินหน้านะครับล้อหมุนเมื่อล้อหมุนนะครับล้อหลังก็หมุนตามล้อหมุนตามข้าวก็จะหล่นลงไปตามร่องที่เรากำหนดแผนไว้นะครับก็จะเป็นที่ประมาณ25เซนติเมตรต่อหลุมแล้วก็ประมาณ 5-6 เมล็ดต่อหลุมนะครับเข้าไปซื้อเครื่องนี้ให้เกษตรกรชาวนาได้ทดลองใช้แล้วก็ใช้งานได้จริงจากการที่แต่ก่อนทำนาอยู่กลางแดดก็เปลี่ยนมาเป็นทำนาไอ้มาบังคับอยู่ในร่มสำหรับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้จริงและก็ใช้งานได้ตามเป้าหมายที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ในตอนเราทำครั้งแรกครับครับปกตินี่ถ้าพ่อใช้คนกับใช้เครื่องต่างกันยังไงครับใช้คนเนี่ยมันใช้คนจะในการดำนาไถนาเนี่ยไอ้หวานข้าวเนี่ยจะนานกว่าที่เราใช้เครื่องตัวนี้คือใช้คนทั้งจะมาหวานทั้งจะมาไถทั้งอะไรเนี่ยก็ใช้คน 2-3 คนนี้ตัวนี้ไถแค่คนเดียวแค่นั้นก็พอครับหน้างานกศน.จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดได้นำพานักศึกษาได้ร่วมกันคิดร่วมดำเนินการซึ่งผ่านกระบวนการอบรมหรือพัฒนาตามระบบของสเต็มศึกษาในส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักศึกษาของพวกเรานั้นได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่การเป็นประเทศไทยแลนด์ 4.0 สำหรับกศน.อำเภอน้ำยืนไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องรีโมทหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวรีโมทคอนโทรลที่ท่านเห็นนะครับยังมีเครื่องสีข้าวยังมีโครงงานต่างๆซึ่งผมพร้อมจะสนับสนุนให้เขาได้คิดค้นและก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนนำไปสู่การจดลิขสิทธิ์นำไปสู่ปลายน้ำก็คือสามารถผลิตและจำหน่ายได้ซึ่งจะทำให้เกษตรกรนั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติของพวกเราครับ